บล็อกกราดเหรียญดาวที่ระลึกสร้างวัดปีพุทธศักราช2563หลวงพ่อชุมพรสันตสีโลท่านอาจจะยังไม่ทราบที่มาพอบล็อกที่มีกราดโดยรวมแล้วมักจะเกิดในเหรียญยุคเก่าตั้งแต่ปี2480ถึง2530บล็อกกราดนี้มีความสำคัญอย่างไรเหรียญที่มีกราดบางครั้งไม่ใช่เหรียญเสริมถ้ามีวาระที่ชัดเจนโดยรวมคือการนำบล็อกเก่ามาปั้มใหม่ดังเช่นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเหรียญหลวงปู่สุขวัดโพไตรทองเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสุนทรหรือหลวงพ่อพิบูลวัดพระแท่นที่มีการนำบล็อกเก่ามาปั้มใหม่เกิดจากเหรียญนั้นมีประสบการณ์เหรียญนั้นมีพุทธลักษณะที่พระอาจารย์นั้นๆชอบเป็นส่วนตัวเหรียญที่มีกรากนั้นมีข้อดีอยู่1บล็อกที่มีกรากนั้นใช้เป็นจุดตำหนิในการพิจารณาเกตแท้ได้2บล็อกกรากปัจจุบันได้ไม่มีการสร้างยิ่งบวกกับงานแกะสลักด้วยนั้นถือว่าเป็นเหรียญอันทรงเสน่ห์ทีเดียวดังนั้นเหรียญที่มีกรากก็ลงตัวแบบสุดๆนับว่าเป็นเหรียญน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นพุทธศิลป์ที่ลงตัวพุทธคุณที่ลงใจ